าเธอเห็นว่าการประกวดมันสำคัญกว่าการเรียนกันเธอก็ไม่ต้องมาอาจารย์พูดจริงเหรอคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะเปียโนแกชอบเราปะกูว่ากูก็ชอบเปียโนอ่ะสิ่งที่ซันทำเนี่ยเขาเรียกว่าการทิ้งคนดูแล้วถ้าเรายังไม่เข้าใจกับเรื่องแค่นี้มันก็ยากที่จะเป็นศิลปินมืออาชีพทุกคนเนี่ยแตกต่างกันแต่พอมันรวมกันเนี่ยมันจะสร้างปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซูเปอร์กรุ๊ป